ไปดูที่สภ.คูคตนะครับเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงตรงที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนนำตัวนายสมานจันทร์พุทธคนขับรถบัสคันเกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะคุมตัวออกมาฮะนี่ฮะสภาพผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนายสมานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เล่าบอกว่าพอเกิดเหตุเนี่ยนะครับมันได้กลิ่นไหม้เลยแล้วไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมานะครับนายสมานก็บอกว่ายืนยันที่เกิดเหตุพยายามช่วยดับไฟแต่มันช่วยไม่ทันไฟลุกเร็วมากยอมรับว่าตกใจฮะตกใจเนี่ยวิธีการก็คือพอช่วยไม่ไหวก็วิ่งฮะแล้วแถวนั้นมันอยู่ใกล้กับคิวรถตู้รังสิตแต่เจ้าตัวก็ยืนยันนะพยายามใช้ดับเพลิงถังดับเพลิงของรถข้างๆมาช่วยดับแต่เหมือนกับตกใจฮะไปที่รถตู้คิวรังสิตแล้วก็หนีไปหลบที่บ้านญาติแต่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะหนีเพียงแต่ว่าไปตั้งหลักเพราะรู้สึกตกใจและน้อยใจเพราะตนก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับบ้านไปก่อนไม่ได้หนีแล้วออกไปข้างหลังตอนนี้เรารู้สึกทำไมเราไปไกลขนาดนั้นนะครับพี่ไปหาญาติครับพี่อยากจะบอกอะไรกับพี่ที่อยากพูดอะไรหน่อยก็เสียใจน้อยใจครับเครียดไหมคะเครียดครับหลังสอบปากคำแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีซึ่งคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยนะครับสำหรับข้อหาที่นายสมานถูกแจ้งมี4ข้อหานะครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลบหนีไม่หยุดช่วยเหลือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและขับรถประมาทหวาดเสียวด้วยและอาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีก1ข้อหาครับคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรอผลจากใบรับรองแพทย์ขณะเดียวกันมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านายสมานให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าสาเหตุที่ทำให้ไฟลุกไหม้เป็นเพราะถุงลมโชกระเบิดรถจึงเสียหลักไปชนกับแบริเออร์ที่อยู่เกาะกลางพยายามเบรกประคองไว้ไม่พลิกคว่ำแต่จังหวะนั้นรถก็ไปสีกับถนนทำให้ไฟลุกไหม้ขึ้นมาซึ่งตอนเกิดเหตุพยายามที่จะเปิดประตูผู้โดยสารทั้งด้านหน้าตรงกลางแล้วแต่ประตูเปิดได้แค่ด้านหน้าขณะเดียวกันพอด้านหน้าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยตรงกลางเปิดไม่ได้ก็เลยเกิดเหตุสลดอย่างที่เห็นด้วยตัวนายสมานขับรถบัสมามากกว่า20ปีแต่เพิ่งมาขับกับบริษัทนี้ได้เพียง3ปียืนยันว่าไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะฮะว่าติดถังอย่างไรติดตั้งอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นบริษัทชินบุตรทัวร์คุณต้องมาตอบแล้วคุณต้องมาตอบเรื่องนี้ว่าตัวถังเนี่ยที่มันไปติดตั้งผิดจุดอย่างนั้นเนี่ยแล้วทำให้มีความเสี่ยงที่ไฟไหม้ขึ้นมาเพราะอะไรบริษัทเงียบไปเลยนะฮะตอนนี้ตั้งแต่ออกมาบอกว่าพร้อมจะเยียวยาแต่ตอนนี้เงียบไปเลย